สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา 17 นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะ8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือซึ่งในปีนี้กศน.นะคะเดินหน้าชูแนวคิดหลักการพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือตามมติข้อเสนอจากเวทีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาโลกเรื่องการขจัดการไม่รู้หนังสือณกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านหรือสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในปัจจุบันระหว่างวันที่8ถึง19กันยายนพุทธศักราช2508สำหรับการจัดงานในปีนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.ได้จัดงานโดยชูแนวคิดหลักการพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือภายในงานจะมีการอ่านสารจากนางสาวออเดอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกโดยนายชิเกรุอาโอยากิผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพและในโอกาสนี้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อ่านสารพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการรู้หนังสือเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นรวมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในมิติต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติดังนั้นการเปิดพื้นที่และส่งเสริมการเรียนรู้การรู้หนังสือการรับรู้ข่าวสารและการสื่อสารจึงเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลทั่วโลกโดยองค์การยูเนสโกมีเป้าหมายเพื่อพลิกโฉมทุกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้หนังสือรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยมีเป้าหมายให้ทุกช่วงวัยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกช่วงวัยรวมทั้งผู้ที่ไม่รู้หนังสือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เป็นพลเมืองของชาติที่เข้มแข็งและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2565นะคะวันที่8กันยายน2565การรู้หนังสือเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นรวมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในมิติต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติดังนั้นการเปิดพื้นที่ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้หนังสือการรับรู้ข่าวสารและการสื่อสารจึงเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลทั่วโลกโดยองค์การยูเนสโกมีเป้าหมายเพื่อที่จะพลิกโฉมทุกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้หนังสือรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยมีเป้าหมายให้ทุกคนช่วงวัยนะคะเป็นคนดีมีคุณภาพเป็นคนเก่งพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนทุกช่วงวัยรวมถึงผู้ที่ไม่รู้หนังสือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นพลเมืองของชาติที่เข้มแข็งและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะส่งผลกระทบทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ได้มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในระบบการศึกษามากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดังนั้นจึงเป็นการสร้างโอกาสในการขยายพื้นที่การเรียนรู้ให้เปิดกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม
พื่อขจัดความไม่รู้หนังสือและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าถือเป็นโอกาสอันดีของยูเนสโกในการแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือจากการพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลายของผู้คนทั่วโลกในช่วงวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เพื่อให้การเรียนรู้สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกประเทศทั่วโลกจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิมเป็นการเรียนการสอนแบบทางไกลซึ่งในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนบางกลุ่มในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของช่องว่างทางดิจิทัลด้วยเหตุนี้ยูเนสโกจึงมุ่งมั่นและพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงเห็นควรต้องเร่งต่อยอดนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงในทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดจนต้องมีการพลิกโฉมพื้นที่ทุกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือที่หลากหลายสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยทุกพื้นที่และทุกเวลาโดยมีการปรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ขาดความเจริญทางด้านเทคโนโลยีให้เกิดความเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาคอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรัฐบาลทุกประเทศค่ะจึงต้องมีการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆที่สนับสนุนและเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่